จะต้องทำอย่างนี้เห็นไหมสวัสดีครับผมนมทองแดงเล่งไร่เตือนครับวันนี้ก็จะมาทำให้ดูระหว่างแตกต่างกันคือมีดกรีดยางแบบขนาดใหญ่และขนาดกลางว่ามันจะแตกต่างกันอยู่ในลักษณะไหนซึ่งเอามาให้ดูกันก่อนที่คมมีดก็คือความแตกต่างคือเห็นไหมใบหรือว่าปีกของใบมีดจะเล็กกว่าใบที่ว่าเป็นมีดขนาดใหญ่ใบจะกว้างกว่านี่เดี๋ยวเปรียบเทียบขนาดให้ดูดูกันได้เลยแล้วก็มีดใหญ่ก็สามารถที่ว่าจะเข้าโค้งอะไรได้ดีเพราะว่าคอที่โค้งก็ดูกันได้เลยลักษณะคือแตกต่างอย่างนี้เห็นไหมนี่ขนาดมีดขนาดกลางและขนาดใหญ่นี่คือข้อแตกต่างถึงมีดขนาดใหญ่ก็คือเราจะใช้กรีดยางแก่เพราะว่าเดี๋ยวมาดูยางแก่กันมีดขนาดใหญ่ก็คือตัวที่โค้งตัวที่คอของมีดจะเป็นจะสูงกว่ามีดยางขนาดกลางเพราะว่านี่ช่วงที่ว่าเราเข้าโค้งตรงนี้มือที่เราจับนี้มันจะไม่ถึงต้นยางมันก็เลยกรีดได้ง่ายแต่ถ้าว่ามีดขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางเมื่อที่ว่าเราเข้าโค้งลักษณะนี้มันจะเข้าโค้งไม่ได้แล้วก็ตุ่มอะไรมันจะมีตุ่มเยอะนี่ลักษณะคือตุ่มอย่างนี้ที่ซ่อนอยู่ในเนื้อของต้นยางถึงถ้าว่าเป็นมีดขนาดใหญ่เราสามารถผ่าตุ่มไปได้เลยเพราะว่ายางแก่เราก็ไม่ต้องถนอมเยอะเดี๋ยวผมจะใช้อันเล็กกรีดให้ดูด้านล่างแล้วก็มีดขนาดใหญ่เดี๋ยวกรีดด้านบนให้ดูเพราะว่าต่อด้ามไว้แล้วต่อด้ามภาษาใต้แต่ด้ามภาษากลางโอเคเดี๋ยวกรีดให้ดูเดี๋ยวเอามีดขนาดเล็กหรือว่าอีกอย่างคือมีดขนาดกลางถ้าว่าขนาดเล็กก็คือด้ามจะเล็กกว่านี้อีกนี่ขั้นตอนแรกก็คือจะต้องไอ้เขาเรียกว่าขุดหัวก็คือขุดลงไปนิดหนึ่งเพื่อจะตั้งแนวแล้วก็กรีดมาเดี๋ยวจะกรีดมือเดียวให้ดูก่อนเห็นไหมตรงที่ว่าบริเวณตรงนี้ตรงเข้าโค้งตรงนี้มันจะกรีดยากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าว่าเราใช้มีดขนาดกลางเห็นไหมนี่ตรงที่จบหน้าตรงเนี้ยตรงที่จบหน้าตรงนี้ตรงนี้มันจะนูนเยอะตรงนี้นูนเยอะมือมีดก็จะชนกับต้นยางเห็นไหมในลักษณะแต่ถ้าว่าเดี๋ยวหยุดไว้ตรงนั้นก่อนแล้วก็เอามีดขนาดใหญ่มาทาบดูตรงเนี้ยช่วงโค้งตรงนี้มันก็จะพ้นกับหน้ายางเก่าถึงมันจะสามารถกรีดได้ง่ายกว่านะนี่ก็คือข้อแตกต่างระหว่างมีดขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กกับมีดขนาดที่ใหญ่เหมาะสำหรับยางแก่สามารถเอาไปกรีดยางอ่อนได้มีดขนาดใหญ่นี้ก็คือเราสามารถกรีดได้เหมือนกันถึงเดี๋ยวตัวนี้คือเดี๋ยวกรีดหน้าบนให้ดูกันโดยการนี้ว่ามีดที่ต่อไว้แล้วต่อด้ามไว้แล้วลักษณะคือผมจะใช้มือเดียวถึงถือเวลาการจับก็คือจับในลักษณะเหมือนกันกับว่าจับคอมีดแต่ว่านี่เราจะมาจับท้ายด้ามลักษณะคือจะต้องทำอย่างนี้เห็นไหมนี่ก็คือยางแก่ใกล้คุ้นนี่นะ
แต่ว่าเราใกล้ก้อนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องการให้น้ำยางออกเยอะเราก็สามารถเขาเรียกว่าฉีกเกือกได้หรือว่าตัดหงายมีดนั่นเองมีดใหญ่มีดขนาดใหญ่เราก็สามารถกรีดได้แต่ถ้าว่ามีดขนาดเล็กก็กรีดได้เหมือนกันแต่ว่ากรีดยากเห็นไหมว่าเราไอ้มีดจะออกดีกว่าเรากรีดถ้าใช้ยาทาหน้ายางการไอ้มีดอย่างนี้เห็นไหมนี่ก็คือข้อแตกต่างระหว่างมีดกรีดยางขนาดเล็กกับมีดกรีดยางขนาดใหญ่มีดกรีดยางขนาดใหญ่คือจะเหมาะสำหรับยางแก่ในลักษณะคือซ้ำหน้าแล้วก็พวกที่ว่าตุ่มอะไรเยอะแยะมีดขนาดเล็กก็คือเหมาะสำหรับการเปิดกรีดใหม่สำหรับต้นยางเปิดกรีดตั้งแต่เบิกหน้าที่ว่ายางอายุ7ปีจนถึงยางสัก15-16ปีที่ยังไม่ซ้ำหน้าดีแต่ว่าถ้าเริ่มซ้ำหน้าแล้วเราก็สามารถใช้มีดขนาดกลางที่ว่าเป็นโคใหญ่ๆได้แล้วก็สามารถใช้มีดขนาดใหญ่ได้แต่สำหรับที่ว่ายางอ่อนนี้เราก็สามารถใช้ได้หลายลักษณะแล้วแต่คนกรีดนั่นเองโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือว่าสั่งมีดกรีดยางตัวใหญ่ยี่ห้อนี้มาได้ก็คือเชื่อมตักตองเป็ดหรือว่าจะสั่งขนาดเล็กและขนาดกลางมาได้โดยการที่ว่าสั่งมาใน Facebook ของบรรวัตเป็ดชูหรือนุ่มตองเด้งเล้งไร่เถื่อนก็สามารถเข้าไปสั่งกันมาได้สั่งทางเฟซอย่างเดียวไม่รับสั่งทางโทรศัพท์เพราะอธิบายกันยากไม่เห็นภาพแต่ว่าถ้าว่าได้สื่อสารกันทาง Facebook ก็สามารถส่งรูปไปให้ดูว่าเอาแบบไหนอย่างไรจะเอาเดือยใหญ่เดือยเล็กหรือว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่าตัวนี้ก็เขาจะเขียนไว้ว่ามีชนิดไหนก็มีสามารถแมคโครหรือโคม้าพวกนี้จะมีให้เลือกด้วยแล้วก็ขนาดเล็กกลางใหญ่ขนาด60 65 70 75 80 85องศาเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะก็สามารถสั่งกันมาได้แล้วก็ใครที่ว่าอยากจะได้ก็คือต้องเขาเรียกว่ายังไงอ่ะต้องเชื่อใจกันนิดนึงจะต้องโอนเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ผมจะไปเอามีดแล้วก็มาแต่งอีก3วันผมจะส่งให้กับคนที่สั่งมาเท่านั้นจะไม่มีการจ่ายปลายทางกันเพราะว่าเพื่อความง่ายสะดวกของทั้งผู้ส่งและผู้รับเพราะว่าผมทำคนเดียวทั้งไปเอามีดทั้งเอามาแต่งแล้วก็ทั้งส่งโอเคยังไม่มีประมาณดีก็ขออนุญาตติดตามกันทุกคนแล้วก็แชร์ให้คนติดตามกันเยอะๆแล้วเดี๋ยวใจเราจะมีประมาณเผื่อที่มีประมาณต่อไปก็สามารถทำให้มันใหญ่โตขึ้นมาได้โอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนบ๊ายบายให้ไปเลยดี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 ผู้เป็นดีใจพี่น้องไม่ว่าอะไรหัวใจพี่มีแต่เธอคือว่าพี่นี้อยากมีเมียน้อยตั้งนานแล้วจุดยอดไปเลยน้องเกลนึ่งแล้วว่าเธอใจดี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 ดูเป็นดีใจพี่น้องไม่ว่าอะไรหัวใจพี่มีแต่เธอพี่นี้ยังมีเมียน้อยพี่คอยมาตั้งมาแล้ว